สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้าวันหยุดในเช้าวันเด็กวันนี้นะคะวันเสาร์ที่10มกราคม2558ปีนี้ที่มังพรค่ะเมจกาสุภิชยางกูลค่ะสุขสันต์วันเด็กนะคะค่ะวันของพวกเราใช่แล้วเหมาะมากในการที่จะย้อนรำลึกไปถึงชีวิตวัยเด็กที่สนุกสนานเพราะว่าใครๆก็เคยเป็นเด็กกันมาทั้งนั้นใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทั่วเมืองไทยเลยก็มีการจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆหนูๆกันอย่างคึกคักเลยรวมไปถึงที่ช่อง3ด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็มีกิจกรรมมากมายทีเดียวนะคะที่ช่อง3นะเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยวันนี้ต้อนรับวันเด็กกันแล้วก็ต้อนรับรายการของเรากันด้วย SMS นี่มีให้พูดคุยกันแล้วนะคะวันนี้พูดคุยกันได้นะคะ4838990ทักทายกันในยามเช้าอากาศเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของท่านนะคะหรือว่าวันนี้จะพาน้องๆหนูๆไปเที่ยวที่ไหนในวันเด็กนะคะบอกกันมาค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้หลายๆคนน่าจะตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วเริ่มที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็น่าจะเตรียมออกจากบ้านเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่นะคะก็น่าจะคึกคักนะคะไปด้วยบรรยากาศของเทศกาลวันเด็กนะคะก็มีรายงานเรื่องของสภาพอากาศพอสมควรบอกว่าวันนี้น่าจะปลอดโปร่งในหลายๆพื้นที่ไม่มีฝนใช่นะคะเที่ยววันเด็กกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะอย่างช่อง3ของเราเนี่ยนะคะก็มีการจัดงานอย่างที่น้องเซนบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะใช้ชื่องานว่าเด็กดี Family 3มหกรรมวันเด็กประจำปี2558นะคะเราเนี่ยอยู่กันตั้งแต่เย็นเมื่อวานมาจนถึงวันนี้เห็นมีการทำซุ้มต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วใช่คือพื้นที่เนี่ยใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือมีคนมารอตั้งแต่เช้ามืดค่ะบอกนี้เลยใช่ตั้งแต่เช้ามืดนะคะเพราะว่าหลายคนพร้อมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้ปกครองนะคะเดินทางมาเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมีหลากหลายจริงๆนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็เป็นซุ้มที่จะมีการอ่านข่าวด้วยน้องๆหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะได้ทำฝันหนึ่งอย่างของตัวเองให้เป็นจริงก็คือมานั่งทดลองอ่านข่าวใช่แล้วนะคะทดลองการทำข่าวด้วยตัวเองด้วยนะคะดูว่าพี่ๆทำงานกันยังไงนะคะได้มาเห็นกันอย่างจริงๆเลยเผื่อว่าจะได้แรงบันดาลใจใอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าอาจจะอยากทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะที่นี่จริงๆเนี่ยมากันได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าอาหารการกินก็พร้อมเหมือนกันทิพนี่คือกล้องสดๆตอนนี้เลยนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะว่าโอ้โหไม่ใช่ว่าจะมีคอนเสิร์ตนะไม่ใช่แต่ว่ามีศิลปินนักแสดงของช่อง3เรามาใช่ค่ะนะคะก็มีทั้งคุณป๊อณัฐวุฒิเมื่อคืนก็เพิ่งจะดูละครกันไปนะค่ะคุณเกรซวรินทร์เจมส์จิรายุมาริโอมาเลอร์นะคะเคนภูมิอเล็กธีรเดชเจมส์มานะคะน้องมิวนิษฐาแพทริเซียกู๊ดฟรีมรณิดาเต้ยจรินพรโอ้มากมายเลยทีเดียวนะคะศิลปินดาราก็ยังมีเดี๋ยวก็จะทยอยกันมามากกว่านี้อีกนะคะแล้วก็แต่ละบูธแต่ละซุ้มก็เตรียมเอาไว้สำหรับการสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆด้วยงานเราจริงๆเนี่ยเริ่ม 8:00 น.เช้าอย่างที่บอกไปนะคะมากันตั้งแต่เช้ามืดเลยทีเดียวตอนนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าคงจะทยอยกันมาอีกตลอดทั้งวันค่ะเดี๋ยวเราถ่ายทอดสดผ่านช่อง3ด้วยนะคะ 8:45 นถึง 9:45 นแล้วก็ช่อง3 Family ช่อง13บ่าย 3:00 นไปจนถึง 5:00 นเย็นค่ะก็ติดตามกันได้นะคะแน่นอนว่าน่าจะสนุกสนานถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังพอมีเวลาเดินทางมากันได้นะคะตลอดทั้งวันนะคะน้องๆมากันทุกๆปีแล้วก็บอกว่าประทับใจทุกๆปีคือพี่มีโอกาสที่จะได้มาเนี่ยในช่วงวันเด็กหลายๆปีด้วยกันก็จะเห็นตอนเช้าคนคับข้างนะแบบนี้เลยตอนเย็นนี่ก็ออกไปกันแบบเดินทยอยกันออกไปใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็มือสองมือถือข้าวถือของที่แน่นอนต้องมีของรางวัลใช่ค่ะใช่ก็น่าจะถูกอกถูกใจแน่ใจแล้วว่าต้องมีขาประจำที่มาแล้วมาอีกมาทุกปีและแน่ใจว่าจะต้องมีคำถามนี้ที่ปรากฏบนเวทีเอาไว้คอยชิงของรางวัลก็คือคำถามว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรใช่อะไรหลายคนเนี่ยตอนนี้รู้กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นป้ายติดอยู่นะคะพี่ไม่มีรางวัลให้น้องเซนแต่น้องเซนตอบความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปรับรางวัลข้างล่างก็จำกันเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกันด้วยว่าเดี๋ยวจะต้องมีคำถามอีกมากมายอาจจะเป็นคำขวัญวันเด็กในปีที่แล้วอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะจำกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงAmazing AC นะคะอาจารย์เกษมสันจะนำเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำขวัญนี่แหละมาฝากกันด้วยนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆนะคะนอกเหนือจากช่อง3ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยที่น่าสนใจกองบิน56ที่คลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาที่นี่นะคะเป็นจุดใหญ่ที่มีการไปชมอากาศยานของพี่ๆทหารได้ด้วยนะคะไปดูยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศเครื่องบินขับไล่กิฟเพ่นนะคะ F16 มีนักแสดงช่อง3ก็เดินทางไปให้ความบันเทิงด้วยนะคะละครเรื่อง
คะเจ้าพระยาภาค2แล้วก็ยังมีนี่เลยสกายรีพอร์ตของครอบครัวข่าว3ค่ะนำเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานจริงไปจัดโชว์ให้น้องๆได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะมีน้องๆ12คนนะคะที่ได้รับคัดเลือกขึ้นร่วมบินกับสกายรีพอร์ตด้วยนะคะสำหรับกองบิน56จัดงานตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3ค่ะก็ถือว่าเด็กๆหลายๆคนเชื่อว่าน่าจะมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินใช่เด็กๆหลายๆคนจริงๆก็มีความฝันอยากจะเป็นนายกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะพากันไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันเลยนะคะโดยตอนนี้นะคะก็มีการนำรถเล็กโบราณ3คันค่ะรถบัสนันฟ้า1คันแล้วก็รถบัส2ชั้น1คันตอนนี้มาจอดแสดงแล้วนะคะที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าบริเวณประตูด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้ก็ยังมีรถบัสนิทรรศการวิทยาศาสตร์และรถโรงเรียนเคลื่อนที่สำหรับเด็กด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นไฮไลท์สำหรับเทศกาลวันเด็กในทุกๆปีก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนั้นไปสัมผัสบรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลที่ทำนานของนายกรัฐมนตรีนะคะขณะที่สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการจัดกิจกรรมสนุกสนานด้วยค่ะร้องเพลงคาราโอเกะจำลองห้องรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์และให้เด็กเยาวชนได้ทดลองอ่านข่าวด้วยเหมือนกันเอ๊ะเหมือนเห็นท่านนายกนะคะเนี่ยมีท่านนายกหลายเวอร์ชันมี4ท่านด้วยกันนะคะนี่เป็นสแตนดี้ที่เดี๋ยวน้องๆเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปกระทบไหล่กับท่านนายกโอ้กระทบไหล่เลยนะกระทบไหล่ถ้าเกิดถึงนะคะให้คุณแม่อุ้มก็ได้ก็มี4ท่านด้วยกันก็จะตั้งกันอยู่ตามจุดต่างๆของทำเนียบรัฐบาลก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะน่าจะคึกคักอยู่เหมือนกันนะคะก็เด็กๆนะคะที่ไปจะต้องมีการลงทะเบียนที่เต็นท์อำนวยการด้านหน้าของตึกไทยคู่ฟ้านะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการรับหนังสือประวัติของทำเนียบรัฐบาลค่ะก็นายกรัฐมนตรีจะมีการนำตัวแทนเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศเด็กด้อยโอกาสเด็กเรียนดีเด็กจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจบการศึกษาชั้นมัธยมด้วยกิจกรรมนะคะตลอดทั้งวันค่ะ 8:00 น. ถึง 15:30 น. ค่ะอืมนะคะหมาย SMS ของเรา4838990หาดใหญ่บอกว่าอากาศสบายๆดีนะคะแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าเตรียมแล้วเดี๋ยวจะพาลูกไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์นะคะหรือว่าจะไปท่องเที่ยวย้อนอดีตนะคะในชีวิตวัยเด็กของหลายต่อหลายคนใช่ไหนนี่บอกว่าชอบเล่นเป่ากบเคยเล่นเหมือนกันตอนเด็กปวดใช่ไหมใช่ไหมปวดด้วยสมัยนี้เขาเล่นกันหรือว่าอาจจะเล่นใน iPadอ่าไม่รู้แต่ว่ามีเด็กดีเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะหนูน้อยคนนี้เป็นเด็กกตัญญูแล้วก็ช่วยคุณพ่อทำงานด้วยนะคะอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอเมืองที่วัดเกาะหลักพระอารามหลวงนะคะน้องคนนี้ชื่อเด็กชายระพีพัฒน์ทับทิมอายุ9ขวบหรือว่าน้องไนท์นะคะเรียนอยู่ป.2เองแต่ว่านี่ไปช่วยคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยมีอาชีพเป็นสับปะเหร่อค่ะก็ไปช่วยทำงานนะคะน้องไนท์บอกแบบนี้บอกต้องการจะแบ่งเบาภาระพ่อเพราะว่าเห็นว่าพ่อเนี่ยทำงานคนเดียวแต่ตัวเขาเองก็ต้องการจะเรียนสูงๆอนาคตจะได้มีงานทำดูเด็กป.2คิดเด็กป.2พูดนะคะเป็นเด็กที่มองการไกลแล้วก็มีความคิดที่ดีด้วยแต่ว่าน้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไปเรียนสูงๆแค่ไหนนะคะมีอนาคตไกลแต่ก็ยังไม่ทิ้งอาชีพของพ่อไม่ทิ้งการเรียนรู้ฝึกฝนอยากจะสืบทอดต่ออาชีพนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของเด็กกตัญญูอีกหนึ่งคนนะคะวันนี้นำมาฝากกันน่ารักตัวพอดีพานเลยนะคะเอาไปดูกันที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้างค่ะจากเรื่องของเด็กๆแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆบุคคลที่มีความสำคัญกับเด็กนักเรียนก็คือคุณครูนั่นเองซึ่งเขาก็มีการจัดกิจกรรมลงทุนแปลงร่างเลยค่ะจากคุณครูปกติธรรมดานะคะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวได้เห็นภาพกันนะคะที่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะนอกจากจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนี่แหละค่ะนี่คืออาจารย์นะคะนี่คือคุณครูเลยนะคะกางเกงในออกมาอยู่ข้างนอกเป็นซูเปอร์แมนอย่างนี้เดาออกแน่นอนว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรบ้างนะนี่เป็นสโนว์ไวท์นะคะเด็กๆนั้นชอบมากกิจกรรมนี้เรียกเสียงเฮฮาได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือการแต่งตัวของครูที่โรงเรียนลงทุนแปลงโฉมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของตัวการ์ตูนต่างๆสร้างสีสันในกิจกรรมวันเด็กนะคะนอกจากจะมีการตักบาตรนะคะให้กับพระสงฆ์จำนวน9รูปด้วยแล้วก็มีการให้ทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนดีเด่นมากกว่า100ทุนนะคะจะได้ส่งเสริมให้ตั้งใจเรียนกันต่อไปนี่เมื่อคืนพวกเราเป็นมณะมณีกันในข่าววันใหม่ เรารู้สึกเราแพ้นะซูเปอร์ฮีโร่มาแบบโอ้โหจัดเต็มมากค่ะเอาล่ะนอกจากความบันเทิงในช่วงวันเด็กแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อค่ะค่ะ